คก็สวัสดีคุณผู้ชมนะหลังจากที่ห่างหายไปนานจากการอัพคลิปนะครับเนื่องจากช่วงนี้เขียนโปรแกรมค่อนข้างจะหัวนะครับเป็นนิดนึงแล้วก็มีโปรเจกต์ด้วยนะครับก็ผ่านมาสักพักนะครับผมก็เรียกว่าโปรเจกต์ก็ไม่ใช่นะเขียนในตัวอารันนะครับเขียนบอทอารันนะครับมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็เพิ่มเติมความสามารถใหม่ให้มันนะครับทีนี้ก็ด้วยความที่ไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับงานทางด้าน IoT ต่างๆนะครับทีนี้ครับผมก็มีเวลาอยู่วันเมื่อวานนี่แหละนะครับเขียนนะครับเขียนตัวไมโครเกียร์นะครับไมโครเกียร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าไมโครเกียร์คืออะไรนะเป็นภายคืออะไรนะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็คืออยู่ที่netpy นะครับ netpy.io นะครับเว็บมีนั่นเองซึ่งเป็นบล็อกเกอร์นะครับมาเป็นอะไรที่มากกว่าบล็อกเกอร์นะครับเป็นnetwork platform นะสำหรับ IoT นะครับสำหรับ Internet of Everything นะครับอยู่ตรงนี้ครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างก็หมายความว่าตัว netpy นะผมขอเรียกว่าเป็นบล็อกเกอร์แล้วกันนะครับมันสามารถเป็นตัวกลางนะที่ทำให้อุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้นะครับทีนี้มันก็จะมีสำหรับdeveloper นะที่เราสามารถจัดการคีย์นะครับสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นมีอุปกรณ์ของผมตัวนี้นะครับเป็นอารันเอพีไอเนี่ยต่ออยู่นะครับก็จะเห็นว่ามันออนไลน์อยู่นะครับดังนี้เนื่องจากนะตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีภาษาให้นะครับมี example มี tutorial นะดาวน์โหลดตัวภาษาที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะเขาจะเรียกว่าไมโครเกียร์นะครับเป็นตัวที่เชื่อมต่อมาถึงอุปกรณ์นะครับก็เรียกว่าไมโครเกียร์นะก็เขียนว่าESP8266 Arduino Node.js Accelerator นะครับ Arduino Internet Shield นะครับแล้วก็ด้วย HTML5 ครับจากที่ดูโค้ดมาคร่าวๆนะก็สนใจเป็นอย่างมากนะเพราะว่ามันสามารถทำให้อุปกรณ์นี้มันคุยกันได้ใช่ไหมแล้วทีนี้ตัวบอร์ดผมเองนะครับบอร์ดของอรันเนี่ยซึ่งเขียนอยู่บนแพลตฟอร์มของ .NET นะครับก็เขียนอยู่บน .NET มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับทีนี้ผมเอาไปรันบน Linux ใช่ไหมผมก็ได้เขียนแบบโมโนนะครับแปลงซอร์สโค้ดอีกทีนึงนะครับก็เห็นว่าตัวนี้มันน่าสนใจนะลองเอามา implement นะครับเป็นภาษา .NET ดูสินะครับปรากฏว่าผมก็ใช้ความพยายามอย่างมากนะในสร้างในการสร้างเป็นไลบรารีขึ้นมานะครับไลบรารีของตัว M2MQTT นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ผมเอาผนวกนะฮะไลบรารีของ Orten เข้าไปนะใส่ในตัว M2MQTT นี่แหละนะครับทำให้มันสามารถเปิดคอร์ดนี้สามารถ Orten ได้ในตัวนะครับแล้วก็ใช้งานกับตัวเป็นเรียกว่ากับแพลตฟอร์มของ NetPy ได้นะครับผมก็เลยเอามาเขียนใหม่นะครับเป็นตัวไมโครเกียร์นะครับที่เป็นตัวของ C# นะเป็น .NET นะครับที่รันบนโมโนก็ได้นะโดยสมบูรณ์นะครับดูว่าคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะผมก็ก๊อปซอร์สโค้ดมาจากตัวของ JS เลยนะครับตัว JS ก็คือ MicroGear นะครับที่เป็น Node.js นะครับก็ไม่ได้ก๊อปมาหมดนะครับก็เรียกว่าเป็นลอกความสามารถกันมานะครับก็เอาคอนฟิกอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับมี subscription ตัว gear key secret นะครับผมก็เอามาสร้างนะครับตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็ใช้งานคล้ายๆกันกับตัวเดิมนะครับวิธีการใช้งานก็ปกติใช่ไหมเราใช้ MicroGear เราก็ต้อง new object ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เกียร์คีย์ซึ่งได้จากการเจนเรตนะครับของตัวเว็บเมื่อกี้นะครับตัวนี้นั่นเองครับไม่ต้องมาเอาของผมนะครับเดี๋ยวผมก็ลบทิ้งอยู่ดีนะครับผมจะสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผ่านการออเทนนะครับออเทน2-3รอบนี่แหละนะครับแล้วก็ทำการ subscribe ตัวท็อปปิกอะไรมาครับเดี๋ยววันนี้จุดประสงค์ก็คือก็จะมาลองทดสอบดูนะว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับโดยตัวนี้นะฮะผมรีไวซ์ใหม่นะฮะรีไวซ์ใหม่ก็คือในการเก็บคีย์ผมจะเก็บที่ฐานข้อมูลนะครับซึ่งฐานข้อมูลของตัวอารันของผมเนี่ยผมเอามาใส่ตัวอารันของผมเนี่ยอารันมันเก็บข้อมูลแบบNoSQL นะฮะโดยใช้ MongoDB ในการเก็บข้อมูลนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บเป็นคลาสนะจากที่ปกติเก็บเป็นไฟล์นะผมก็จะเก็บโทเค็นอะไรต่างๆเก็บเป็นคลาสไว้แล้วก็ไปเก็บในฐานข้อมูลนะครับโอเคก็จะมีคีย์ในการสร้างเยอะแยะนะครับซึ่งผมก็อ้างอิงตามตัวไลบรารีหลักนะครับโอเคนะฮะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับง่ายมาก
ก็คือผมปกติตัวอนันต์เนี่ยจะมีปลั๊กอินนะครับเดี๋ยวพูดโครงสร้างของอนันต์นิดนึงนะครับหลายคนอาจารย์เอ้ยตัวอนันต์มันทำงานได้ยังไงนะครับทำไมมันตอบแชทได้นะครับที่จริงตัวอนันต์เป็นตัวบอทนะครับเป็นบอทนะครับปกติเนี่ยผมเขียนขึ้นมาเนี่ยผมมีจุดประสงค์ในการที่จะใช้งานให้มันจำคำนวณพยากรณ์อากาศหาข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะเอาไปแชทกันนะครับก็โอเคนะครับแชทก็แชทได้นะครับแต่ทีนี้นะครับตัวโครงสร้างหลักเนี่ยมันซัพพอร์ตสำหรับงานที่คำนวณอะไรประมาณนี้นะครับคำนวณจำนะครับประมาณนี้ส่วนแชทเป็นเรื่องหลักๆนะครับก็จะมีนะฮะตัวหลักๆก็คือฐานข้อมูลของมันนะครับไม่แตะนะครับมีเอนจินนะเอนจินเนี่ยเยอะมากนะครับเอนจินก็จะมีจาวิดนะครับจาวิดเอนจินก็คือเป็นบอทที่ใช้ในการตอบคำถามอะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับเอนจินก็อยู่ตรงนี้นะครับคือ engine เนี่ยทุกส่วนของโปรแกรมเนี่ยสามารถเรียกไปใช้ได้ถ้าผมมี engine ที่เป็นตัว Java ขึ้นมาเนี่ยรับคำสั่งไปตอบคำถามมานะครับบอทมันก็จะไปถามกันเรื่อยๆนะครับก็จะมีอื่นๆนะฮะที่เป็น speech ก็คือความสามารถของตัวอารันเนี่ยจะอยู่ใน engine นะครับ engine ทั้งหมดนะครับก็จะมีการเขียนภาษาแบบหลายๆภาษาค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะทีนี้ก็จะมีตัวปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินหมายถึงว่าเป็นตัวที่ให้อลันเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นผมมีปลั๊กอินอยู่อย่างเช่นผมมี Facebook นะฮะตัวอลันเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ใน Facebook ได้นะครับผมมี HTTP chat นะครับหมายถึงว่าตัวอลันเนี่ยก็เปิดเว็บด้วยนะครับคือผ่านทางเว็บแชทนะอันนี้ผมยังไม่เปิดเป็นสาธารณะนะครับผ่าน LINE ก็ได้นะครับคือ implement LINE ปลั๊กอินใส่ให้มันนะครับมันก็สามารถตอบ LINE ได้นะครับมี TCP นะครับ Single Chat Single Talk Chat นะครับคือมีก็น่าเยอะนะทีนี้พอผมจะเอาตัว NetPy MicroGear นะที่เป็นตัว MQTT นะใส่ให้มันนะผมก็สร้างเป็นปลั๊กอินใหม่ขึ้นมานะครับโดยตัวปลั๊กอินนี้ก็เขียนมาในโครงสร้างของตัวนี้นะครับเป็น Agent นะฮะเป็น Agent ขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวอารันเนี่ยก็สามารถรับส่งข้อความผ่านทาง MQTT ได้แล้วนะครับเป็นความสามารถใหม่ให้มันนะครับทีนี้นะครับก็ผมต้องการนะที่จะเชื่อมต่อ2ไคเอนเข้าด้วยกันนะฮะคือไคเอนที่เป็น Facebook นะครับหมายความว่าเราจะรับข้อความมาจาก MQTT แล้วก็ให้มันไปผูกกับ Facebook นะครับผมก็เชื่อมต่อ2ตัวนะครับก็คือผมมี New Agent ที่เป็น Facebook ขึ้นมาใหม่นะครับ Agent ที่เป็น Facebook แล้วก็ Agent ที่เป็น MQTT Agent นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนตัวนี้เพิ่มนะครับทีนี้ปลั๊กอินคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะคอนเน็กต์นะครับคอนเน็กต์ตัว MQTT นี่แหละนะครับตัวไมโครเกียร์ที่เราเขียนไปเมื่อกี้นะครับพอคอนเน็กต์เสร็จก็จะตั้งชื่อนะถ้ามันมีข้อความเข้ามาครับถ้ามีข้อความเข้ามาเนี่ยเราก็จะให้มันส่งไปทาง Facebook นะครับในขณะเดียวกันนะฮะก็ผมก็จะมีไทม์เมอร์ตัวนึงนะครับตั้งเวลาที่5วินะครับ5วิพอถึง5วิเมื่อไหร่นะฮะตัวไมโครเกียร์ที่อยู่บน C Sharp เนี่ยก็จะส่งค่ารีเลย์นะครับก็คือส่งสถานะนะ0กับ1นะอันนี้มันส่งสถานะที่01 01 01ไปให้ตัวนี้ด้วยนะครับหมายถึงว่าเราจะสื่อสารกัน2ทางระหว่างตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ผมอยู่ไหนนะครับตัวอุปกรณ์ผมอยู่นี่นะครับนี่เป็นตัวบอร์ดรีเลย์เก่าของผมนี่เองนะซึ่งตัวข้างใต้ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นตัว ESP 826นะครับเอ้ยนี่นี่นะครับตุ้ยเออนั่นแหละนะครับโอเคฮะผมต่อวงจรไว้อยู่นะครับก็เออนะก็เราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะได้รับข้อความไหมแล้วก็ถ้าอุปกรณ์ส่งข้อความมาที่จะโผล่ไป Facebook เนี่ยทำได้ไหมนะครับอันนี้ก็ Publish ธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากพอ Start นะครับพอ Connect ได้นะครับหมายถึงว่าตัว connect ไปยัง NetPy เสร็จแล้วเนี่ยก็จะ start timer แล้วก็ส่งไปนะครับทุก5วินะครับส่งไป topic ที่ที่ว่า relay นะครับตัวนี้ก็จะ sub จากใครครับมาดูโค้ดตัวนี้นิดนึงนะครับสำหรับตัวส่งข้อมูลอันนี้ผมก๊อปมาครับมาจากตัว basic นะฮะมาแก้นิดนึงนะครับของตัวนี้นะครับตัวอะไรตัว microgear นะครับของ ESP8266 นะครับ Arduino นะครับก็แก้ไขโค้ดคร่าวๆนี่มี relay นะแต่ผมยังไม่แตะนะ
โอเคนะครับถ้ามีกรณีที่มีon message channel ก็คือถ้ามีข้อความใหม่เข้ามานะครับข้อความใหม่เข้ามานะครับก็จะพิมพ์ข้อความว่าได้ข้อความอันนี้มานะครับเป็นสถานะรีเลย์นะครับผมส่งมาจากตัวเมื่อกี้นี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อไฟเซเลยนะครับเราจะดูผ่านทาง serial monitor เฉยนะครับสลับจอนี่โอเคนะครับทีนี้ถ้าสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทุกๆนะครับ50วินะครับ50วินะครับตัวไมโครเกียร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะส่งข้อความนะมาที่ท็อปิกนะที่ชื่อ Send Message นะครับโดยส่งไปหา Facebook ผมนะก็คืออันนี้นะครับโดยมีข้อความชื่อว่า Message นะฮะจุดๆ From Microgear นะครับตัวนี้ตัวน้อยๆ นี้นะครับแล้วก็ส่งท็อปิกข้อความนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับระหว่างนี้ก็เปิดรอไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอัพโหลดโค้ดตัวนี้เข้าไปครับเดี๋ยวแก้ข้อความดีกว่านะครับจากไมโครเกียร์ไมโครเกียร์ ESP นะครับ8266โอเคเอาจุดๆๆออกอัพโหลดปึ๊บนี่เป็นวอร์นิ่งไม่เออเลยนะครับโอเคระหว่างนี้ก็รอมันอัพโหลดนะครับอัพโหลดเสร็จผมจะค้างสถานะไว้นะครับยังไม่รันนะครับเราจะรอรันพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตแบบไอ้เปิดโหมดโปรแกรมมิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับนี่อัดแล้วใช่ไหมโอเคตกใจนะจริงว่านี่ว่ายังไม่ได้อัดเทปนะครับพูดมาตั้งนานยังไม่ได้อัดโอเคน่าจะเสร็จแล้วครับโอเครีเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ยังไม่รันนะนะครับโค้ดนี้ยังไม่รันครับจะเราไปรันพร้อมกับตัวนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเนื่องจากตัวอลันของผมเนี่ยกับตัวมันมีเอเจนต์อยู่นะครับทีนี้ตัวอลันของผมเนี่ยจะพิเศษนิดนึงนะครับเนื่องจากมันจะมีตัวนึงนะฮะที่เป็นภาษาตัวนึงที่ชื่อว่า Fortis Language นะครับหรือ Airflank นะฮะ Airflank เนี่ยเอาไว้รันนะครับฟังก์ชันนะครับที่อยู่ในโค้ดโปรแกรมนะครับตัวอย่างนะอย่างเช่น Weather Forecast นะฮะอย่างยกตัวอย่างAirflank ของผมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือ Attribute นั่นเองนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราใส่ Attribute นะครับ Attribute ตัวอย่างเช่นพยากรณ์อากาศนะครับนี่นะครับพยากรณ์อากาศตัวนี้ปุ๊บใส่เข้าไปเนี่ยหมายว่าถ้าผู้ใช้ส่งข้อความว่าพยากรณ์อากาศมานะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนของโปรแกรมถ้าใส่ Attribute นี้เข้าไปนะครับเนี่ยทุกคนสามารถทำได้รันได้เนี่ยมันก็จะเรียกฟังก์ชันนี้อัตโนมัตินะโดยส่งพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ตัวไมโครเกียร์ของผมก็เหมือนกันนะอย่างเช่นผมแอเจนต์ของผมเนี่ยผมต้องการส่งข้อความมาทาง Facebook ใช่ไหมนะครับผมก็จะมีนะตัว attribute ตัวพิเศษนะที่จะมาร์คฟังก์ชันนี้ไว้ว่าเฮ้ยเราจะรับท็อปิกนี้นะคือถ้ามีท็อปิกตัวนี้จะกระโดดมาที่นี่โดยอัตโนมัติคือเราไม่ต้องกังวลกับการรับการส่งเลยนะฮะเพียงแค่เขียนฟังก์ชันให้มันรองรับก็พอนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับคือโครงสร้างกันเลยนะครับโครงสร้างฟังก์ชันมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็น asynchronize นะครับเป็น asynchronize static นะครับแล้วก็ชื่อฟังก์ชันนะครับอันนี้ send นะครับ send to facebook นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็น signature ของที่เขียนนะครับนี่ฟังก์ชันนี้นะครับก็ทำอะไรทำการส่งข้อความไปยัง facebook นะครับปกตินะครับข้อความที่เราส่งมาใช่ไหมผมใช้โคลอนฮะในการแยกระหว่างข้อความแล้วก็ปลายทางนะครับนี่คือ Facebook ของผมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องสปิทสตริงก่อนนะครับts นะครับ lamp นะครับเท่ากับ t.lamp นะครับ .spit นะครับข้อความมันจะอยู่ที่ lamp นะครับสปิทไว้สปิทให้ออกนะครับสตริงนะฮะ targetTarget User นะครับของผมอยู่ที่ TS ตัวที่0นะครับแล้วก็ Message นะครับ
GUTPS นะครับ PS ตัวที่1นะครับโอเคนี้แล้วก็ใช้ client นะครับ if ก่อนนะครับ client ไม่เท่ากับ now นะครับใช่ไหมแล้วก็ใช้ client ซึ่งเป็น Facebook client ของผมเนี่ยส่งข้อความนะ send message ส่งอะไรไป send MSG นะครับแล้วก็ to Facebook ID ก็จะเป็น target โอเคเสร็จปุ๊บต้องรีเทิร์นค่ากลับนะฮะรีเทิร์นค่ากลับก็ new นะครับwhat is return ครับเสร็จแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมเขียนขึ้นมานะฟังก์ชันนี้มันก็สามารถใช้ได้ทั่วทุกโปรแกรมนะครับโอเคไม่เลิก like await ดูดิไม่เลิกนะไม่เลิกนะโอเคตอนนี้ยังบิ้วอยู่นะฮะก็ปล่อยมันดูไปเอาดูว่ามันดูเสร็จแล้วยังนี่ทำไมเราโอ้รีเทิร์นคือไม่ค่อยยับโอเครีเทิร์นเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เพิ่ม attribute ใส่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ฟังก์ชันนี้รับ topic นะครับที่ชื่อว่า send message นะที่ส่งมาจาก topic ตัวนี้เองครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนใหม่นะครับผมก็จะเขียนไม่ใช่เขียนใหม่เขียนเพิ่มนะครับให้มันเป็น MQTT topic นะครับประเภทนี้นะครับแล้วก็ท็อปิกที่ชื่อว่าเซ็นเมสเซจเพียงเท่านี้ฟังก์ชันนี้ก็จะถูก execute โดยอัตโนมัติเมื่อไหร่ก็ตามที่มีท็อปิกตัวนี้ส่งมาครับก็จะส่งมาตรงนี้โอเครันเลยดีกว่าครับจะรออะไรโอเคผมรันตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะนั้นFacebook ของผมนะครับ Facebook ของผมนะต้องมีข้อความโชว์มาจากตัวรันนะครับว่าเฮ้ยรันแล้วนะส่งข้อความมาอรันอยู่ตรงนี้นะครับมันยังออฟอยู่นะครับเดี๋ยวรออันนี้นะครับน่าจะอ่อนแล้วมั้งโอเคมันขนาดนะครับโอเคนะครับก็ระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้ก็มาดูตัว device ด้วยนะครับมาดูตัว device ด้วยนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็เปิดทุกที่แล้วกันนะครับซีเรียลนะครับคอม3นะครับ1200นะครับโอเคเราจะเปิดพร้อมกันนะฮะตัวนี้นะครับผมก็รีเซ็ตปึ๊บเริ่มรันนะครับพอนะครับตัวนี้มันจะคอยส่งข้อความเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคครับตัวนี้มันจะรันได้แล้วครับสตาร์ทถ้าตัวนี้สตาร์ทก็มันก็จะคอยส่งนะฮะ
อะไรนะส่งสถานะดีเลย์มาให้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ต้องขึ้นสถานะนะไม่เอาป่ะเปิดซีเรียลมอนิเตอร์ของตัวนี้จะได้เห็นชัดๆอ่ะมาแล้วนะครับนักเสียนะฟอร์มในกูเกียร์ยี่สิบประสงค์นะครับนี่แหละมาดูนะครับรีเซ็ตมาอีกรอบนึงนะครับเพื่อเช็คดูว่ามันมาจริงๆนะโอเคฮะตัวนี้ขึ้น publishing ผ่านไป50นะครับ50วิโอเคนี่มาได้ยังไงรอนะครับรอนะครับบิดตัวนี้อีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับจะขึ้นว่ามันบิดชิงแล้วนะครับก็ข้อความก็จะมาเมสเซจนะครับฟอร์มไมโครเกียร์ตัวนี้นะครับโอเคทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับก็หวังว่านะครับเนื่องจากนะครับผมดูแล้วนะตัวไมโครเกียร์นี่มันมีข้อจำกัดนะครับตรงที่อุปกรณ์นี่มันซัพพอร์ตได้แค่100ตัวนะครับ100ตัวแค่นั้นนะครับเพราะนั้นโอเคนะถ้าผมจะทำเป็นเซอร์วิสนะฮะสมมติว่าถ้าจะให้ทุกคนใช้เนี่ยตัวเซอร์วิสรันนะในการส่งข้อความรับส่งข้อความเช่นส่งเมสเซจขึ้นมาหรือว่าส่งจากข้อความตัวนี้ไปนะครับหาตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่นะครับที่ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงได้นะผมก็คิดว่าอาจจะเป็นตัวบล็อกเกอร์ตัวใหม่นะครับคือตัวอลันเนี่ยสามารถเป็นตัวบล็อกเกอร์ได้เองนะครับรับส่งหรือว่ามีบล็อกเกอร์ตัวกลางตัวหนึ่งนะที่อาจจะตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ให้อลันเนี่ยคอยสกิลค่าเข้าไปนะครับโอเคเนี่ยมานะก็น่าจะเป็นแนวๆนี้มากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมเนื่องจากผมเขียนแล้วนะผมแยกทิ้งนะครับผมก็เลยอัดวิดีโอทิ้งไว้ว่าผมเคยทำแล้วนะโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะโค้ดตัว C# Sharp นะฮะอยากไปพัฒนาต่อเดี๋ยวผมจะหาทางรับขึ้นค่าจิตหักละกันนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นโค้ดที่เชื่อมต่อตัวอลันไว้นะครับมันจะใช้เวลาในการโมโค้ดนิดหนึ่งนะครับให้มันไปต่อที่ไหนก็ได้นะแล้วก็ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบอยู่ตัวเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะสำหรับใครนะที่ใช้งานตัวนี้อยู่นะก็จะอาจจะเป็นประโยชน์นะแต่ตัวผู้ใช้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณยี่